สาวิตรีพูดแล้วหลังตาชันบุกไปหาป้าแตนลุงพลถึงบ้านในจำนวนนี้ที่กลุ่มเดมอนสกลนครเป็นกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กึ่งบิ๊กไบค์มากัน5 คนโดยมาให้กำลังใจลุงพลเปิดใจว่าตนเดินทางมาจากสกลนครโดยตั้งใจมุ่งหน้าไปที่มุกดาหารและต้องผ่านเส้นทางนี้ตั้งใจจะแวะเพื่อมาดูลุงพลตัวจริงว่าเป็นอย่างไรส่วนตัวอยากให้ลุงพลไม่ต้องคิดมากเรื่องคดีก็ให้ไปตามกระบวนการกฎหมายพวกตนเพียงมาให้กำลังใจส่วนตัวยังไม่เคยผ่านมาทางนี้ครั้งนี้ผ่านมาครั้งแรกจึงแวะมาให้กำลังใจลุงพลนอกจากนี้ยังมีชาวจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาจำนวน5 คนออกเดินทางตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึงบ้านลุงพลช่วงเวลา 11 นาฬิกาพร้อมนำผ้าไหมสีขาวมุกมามอบให้ลุงพลด้วยนางอมรรัตน์จันทนุกูลจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าตั้งใจเดินทางมาให้กำลังใจและตั้งใจเตรียมผ้าไหมไว้หลายเดือนแล้วเพื่อที่เอาไว้ให้ลุงพลนุ่งในวันที่จะบวชชุดหน้านอกจากนี้นำผ้าพันคอมาให้ป้าแตนด้วยส่วนตัวอยากบอกให้ป้าแตนลุงพลสู้กับชีวิตไม่ต้องสู้กับใครขอให้สู้กับตัวเองบรรยากาศช่วงสายของวันนี้มีทีมงานจาก YouTube ช่องกัปตันดั้มซิ่งเดินทางนำรถจักรยานจำนวน4 คันขึ้นท้ายรถกระบะขนส่งมาที่หน้าบ้านลุงพลโดยนำมามอบให้กับป้าแตนยายจำลองแม่ถอนและไอสารวัตรนายธวัชชัยชารัตน์เจ้าของช่อง YouTube เปิดเผยว่าตนมาถ่ายทำงานที่นี่ได้เกือบ1 เดือนแล้วโดยวันนี้มีแฟนคลับจากสหรัฐอเมริกาฝากให้ตนเป็นธุระซื้อของมาให้ทั้ง4 คนซึ่งคนที่ตั้งใจจะส่งมาให้นั้นเขาอยากเห็นรอยยิ้มของผู้ที่ได้รับของเหล่านี้ตนเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการนำของมาให้ก็รู้สึกดีใจส่วนตัวตอนแรกตั้งใจมาให้กำลังใจลุงพลตนก็เลยมาลองถ่ายคลิปดูปรากฏว่ากระแสตอบรับดีคนดูช่องมากขึ้นจึงมาเรื่อยๆป้าแตนยายจำลองแม่ถอนระบุว่าพวกตนก็ดีใจโดยสีรถมีสีดำ2 คันแดง1 คันและน้ำเงิน1 คันหลังจากนั้นตาชาญเดินมาที่หน้าบ้านลุงพลโดยมาเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยให้ป้าแตนจ่ายเงินให้ระบุว่าตนมาซื้อเลข41เพราะแม่ชมพู่ฝันช่วงคืนก่อนซึ่งน้องชมพู่มาหาและแม่น้องชมพู่ก็อุ้มจากนั้นน้องชมพู่ก็กอดแม่ก่อนจะบอกเลข41ตนจึงมาซื้อเก็บไว้หากออก41มาจริงๆน้องชมพู่จะออกเลขตรงๆเลยส่วนตัวยังไม่รู้ถ้าถูกรางวัลจะเอาเงินไปทำอะไรแต่คงจะนำไปทำบุญให้หลานก่อนหน้านี้ตนไม่ค่อยได้มาแต่วันนี้ดนตรีครึกครื้นตนไม่ใช่ไม่มาบ้านป้าแตนมาบ่อยแต่ไม่ได้เข้าบ้านตาชาญระบุว่าตนเป็นคนรักดนตรีวันนี้รู้สึกชอบเสียงดนตรีมันดึงดูดมากเลยนานหลายปีแล้วที่ไม่ได้เต้นแบบนี้รู้สึกชอบน้องชมพู่ไม่มาเข้าฝันตาเลยมาหาแต่น้าฝนและแม่ชมพู่เท่านั้นวันนี้ตนได้เลขมาก็เลยมาให้ลูกสาวซื้อให้ซึ่งตรงกับอายุป้าแตนอย่างไรก็ตามจังหวะช่วงถ่ายรูปมีช่วงหนึ่งตาชันอกกอดคอป้าแตนเพื่อถ่ายรูปด้วยซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจล่าสุดสาวิตรีก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวว่าแม่ไม่รู้ว่าตาชันไปหาป้าแตนแต่ถึงจะไปก็ไม่ผิดเพราะเราคือครอบครัวเราเป็นพี่น้องกันยังไงก็ตัดไม่ขาดและยังมีการพูดถึงจุดคัดกรองอีกด้วยถ้าหากจะมีมาตรการในการคัดกรองจริงๆตนอยากให้มีการคัดกรองจากปากทางเข้าหมู่บ้านทั้ง2 ฝั่งเพราะแขกไม่ได้มาแค่บ้านตนและบ้านลุงพลแต่อาจจะมาวัดและบ้านหลังอื่นด้วยจึงอยากให้คัดกรองทุกคนที่เข้าหมู่บ้านมากกว่าภาพจากทุกโต๊ะข่าว อนุมัติเงินเข้าแล้วล่าสุดวันนี้ต่อคิวกดเงินกันเป็นแถวหนึ่งค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรถเมล์ขสมก.และรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดปริมณฑลได้แก่นนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมค่ารถโดยสารบขส.รถทัวร์บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารบขส.ค่ารถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ2วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปีได้รับวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรที่มีรายได้ระหว่าง 30,000 ถึง 100,000 บาทต่อปีได้รับวงเงิน200บาทต่อคนต่อเดือน3ส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG ก๊าซหุงต้ม45บาทต่อคนต่อ3เดือนโดยผู้ถือบัตรจะได้รับทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้4ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มปตท.100 บาทต่อคนต่อเดือนสามารถใช้ได้ในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการโดยได้รับสิทธิเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเร่หรือแผงลอยไว้ก่อนหน้านี้วันที่15กันยายน25635คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 5% สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตรและใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ e-money ของบัตรคนจนซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสดหรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่นๆที่ร่วมโครงการได้แต่ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน500บาทต่อเดือนเช่นใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน100บาทคืน VAT 5% เข้าบัตร5บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาทคืนVAT 5% เข้าบัตร50บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 5,000 บาทคืน VAT 5% เข้าบัตร250บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 10,000 บาทคืน VAT 5% เข้าบัตร500บาท18กันยายน2563 6ค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เมื่อบินค่าน้ำมาผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18กันยายน2563และสามารถนำบัตรมากดเงินสดใช้ได้เลย7ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เมื่อบินค่าไฟฟ้ามาต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18กันยายน2563และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลยอยากสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรออีกแป๊บสำหรับประชาชนที่ต้องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ขอให้รอติดตามฟังข่าวโดยเชื่อว่าจะมีการประกาศเงื่อนไขและเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ในเร็วๆนี้ไม่เกินเดือนธันวาคม 2563ขอบคุณบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ